สวัสดีครับก็เดี๋ยวดูภาคภาษาไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากลางคืนเราเบาหน่อยนะครับต่างประเทศจะหนักกว่าเราเยอะแล้วก็เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เคยบอกไว้นะครับตอนนี้บอกว่าสถานการณ์สนามแม่เหล็กโลกนะครับค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับถ้าท่านดูในนี้นะครับท่านจะพบว่านะครับเป็นอย่างเช่นนะครับพบว่าเนี่ยนะครับมีการบิดตัวนะครับบิดตัวทางด้านนี้ตรงนี้ลงมาต่ำกว่าวงโคจรของดาวเทียมชัดเจนไหมครับนะมันลงมาต่ำของดาวเทียมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับด้านนี้เห็นชัดว่าลมสุริยะนี่นะครับมาค่อนข้างจะเหมือนมีเกราะด้านนอกนี่เฉียงขึ้นเฉียงลงนะครับตรงนี้ลูกศรย้อนแย้งแต่เวลามาเห็นการระเบิดบูมนี้ไหมครับตูมเป็นไซเคิลวงกลมนะครับมีระดับกระแทกตรงนี้แล้วถูกลมพัดไปด้านหลังแต่มากระแทกก่อนเส้นนะครับสนาม IMF นะครับทุกทีเป็นเส้นตรงนี้เป็นเส้นโค้งเบนส์ถูกเบนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้หันลงด้านล่างงั้นมีพลังงานเข้ามาตอนนี้กระทบโลกเยอะมากๆเลยครับนะครับงั้นเราโชคดีที่เป็นกลางคืนณนะตรงนี้เที่ยงคืนคือจะเบาบางหน่อยหัวค่ำมีปัญหานะครับแล้วเดี๋ยวไปทีก็ประมาณนู้นครับประมาณตีสองตีสามอาจจะปัญหาอีกทีหนึ่งจากปลายหางมันถึงแม้ว่าตัวสนามแม่เหล็กโลกตัวทั่วไปคุณหรือคุณตาจะดูดีแต่ว่ามันมีการสั่นสะเทือนการสั่นพ้องนะครับดูตรงนี้ครับพวกโลกใต้พลังงานเหมือนกันเหมือนกับว่ามีการเช็คกิ้งใช่ไหมสัตว์พัฒนาถ้าเป็นกับพายุหมุนนะครับเนี่ยจะบอกว่าเป็นทอร์นาโดนะครับจึงคู่โลกใต้ก็ว่าได้ชัดเจนนะครับเนี่ยตรงนี้ออกมานะครับไม่ได้เข้าไปออกเข้าไปแต่เหนือเปิดมากกว่านี่ถ้าเรามาดูช่วงตรงนี้โทษนะครับไปแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ดูสีนะครับเข้มเกินกว่า600นะทุกที600ที่นี่เอาแค่400ทำไมต่ำลงไม่เข้าใจนะครับแต่ดูสีแล้วเนี่ยมัน600กว่านาโนเทสลาแน่นอนแล้วก็มีการเชื่อมต่อค่อนข้างเข้มแอฟริกานะครับยุโรปทางด้านนี้แอตแลนติกนะครับโยมถึงประเทศไทยครับเนี่ยยังโค้งตรงนี้เลยครับไปเนี่ยงั้นทำไมสงครามนี่มีการยิงกันเร็วขึ้นปั๊บต้องมีเรื่องของตรงนี้ครับอินเทอร์เฟียร์ถามว่าจรวดเด้งเป้าจะเป็นการปั๊บมีโอกาสคลาดโอกาสคลาดเคลื่อนแน่นอนเนื่องจากว่ามีพายุสนามแม่เหล็กเข้ามาเยอะเกินกว่าที่โลกเราจะรับได้นะครับเนี่ยสถานการณ์แย่มาดูตรงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ไม่สักครู่กันมาชั่วโมงกว่าเนี่ยโอ้มันเปิดมาถึง30องศาก็ว่าได้นะครับเปิดขึ้นเปิดลงตอนนี้ลบเหลือเลยลบ20กับ10นะฮะความหนาแน่นของโปรตอนต่ำแล้วนะครับลมสุริยะก็ไม่แรงแต่สนามแม่เหล็กโลกนะครับที่ขั้วโลกเหนือยังเปิดอาซ่าให้พลังงานนอกโลกเข้าโลกได้นี่ครับพลังงานนอกโลกเข้าโลกได้เยอะมากยากแต่ที่นั่นขั้วโลกใต้มีปัญหาในการส่งออกพลังงานหรือว่าสนามแม่เหล็กจะออกจากขั้วโลกใต้นะครับมาโทษครับเข้าขั้วโลกเหนือแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยงั้นไม่ดีเราจะพบว่านะครับเหตุการณ์เนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆไปนะครับและสำคัญที่จะไปอธิบายคือเรื่องของอันดามันนะครับอันดามันถ้าท่านจำได้หลายท่านอาจจะทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็จำได้โอ้ยสักครู่นะครับโทษนะครับเกาะภูเก็ตนะครับเกิดภาวะอยู่ๆน้ำทะเลหนุนขึ้นมาสนามบินใช้การไม่ได้มีปัญหาถูกไหมครับแล้วรุ่งขึ้นก็เกิดสวามเอิร์ธเควกบริเวณนี้ณตรงนี้หลายท่านถามผมว่าเกิดจากอะไรทะเลหนุนหรือไม่ใช่ครับผมบอกว่าแผ่นทวีปตรงนี้นะครับมันเอียงลงคือแผ่นยูเรเซียนี่มันเอียงลงทำให้ทะเลเข้าในนี้ได้จริงๆพังงานะครับพังงาดะนองน่าจะมีนะครับแต่อาจจะไม่มีข่าวแล้วแต่ภูเก็ตชัดเจนมากใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นปั๊บตรงนี้ครับเกิดสวามเอิร์ธเควก
อย่าลืตรมงวนี่้าว่าน้ําทะเลตรงนี้หายไปนะครับที่ผมเมื่อกี้พูดภาษาอังกฤษไปเนี่ยโชว์ฝรั่งไปเนี่ยวันที่31 มีนาคมนะครับถึงวันที่30 มิถุนายนเนี่ยน้ำทะเลหายไป9 เมตรนะน้ำทะเลทั้งอันดามันสีหายไป9 เมตรก่อนที่เขาจะปิดทุ่นนะครับถามว่าทุ่นเสียไหมผมเชื่อว่าทุ่นไม่เสียแต่ไม่เปิดออกสาธารณะสัญญาณไม่ส่งก็เทิร์นออฟเปิดแดงไว้เพราะว่าอะไรเพราะน้ําทะเลเนี่ยครับถอนมาหายไป9 เมตรอ่ะน้ําทะเลทั้งอันดามันหายไป9 เมตรหายไปไหนนะครับแล้วมาดูนี่ครับอันนี้ที่ใต้ชวาแต่ตรงเนี้ยน้ำทะเลหายไปประมาณ500 เมตรก่อนจะไปนี้ทะเลหายไป3 กิโล3 กิโลนะขึ้นมาแล้วก็ปิดทุ่นอันนี้อยู่แผ่นอินเดียออสเตรเลียเพลทนะอยู่แผ่นอินเดียออสเตรเลียแต่อันดามันอยู่ฝั่งยูเรเซียอันนี้ก็สำคัญนะเนี่ยนี่ของชวานะครับอยู่ใต้เกาะชวาแต่มันอยู่นอกชวาเทนส์คือนอกแนวรอยเลื่อนรอยแยกของชวาคืออันนี้อยู่แผ่นออสเตรเลียนี่คือแผ่นยูเรเซียงั้นตรงนี้ครับน้ำทะเลหายไปถึงก้นทะเลนะจริงๆเนี่ยถ้าตามดูกราฟว่าอยู่จาก6 กิโลเมตรติดก้นทะเลแล้วพุ่งขึ้นมาใหม่ทีนึงนะครับแต่โทษทีครับมันหายไปนานมากนะแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่เท่าเดิมระดับต่ำไป500 เมตรอ่ะปิดเลยปิดก่อนไทยพีปิดเปิดเฮ้ยแต่นี่มันจับได้แล้วบ้างเนี่ยรายงานบ่อยๆมีทุ่นน้ำทะเลหายไปปั๊บก็ปิดต่อครับเพราะกลัวคนตระหนกตกใจเห็นไหมครับน้ำทะเลอันดามันหายได้ยังไงเนี่ยอันดามันซีงั้นทำไมทุ่นรายงานว่าน้ำทะเลหายไป9 เมตรในเวลาประมาณ2 เดือน9 เมตรนะงั้นใครที่บอกว่าไม่ห่วงมันต้องห่วงครับงั้นการซ้อมเตือนภัยดีมากแต่ที่ผมบอกผู้ว่าท่านหนึ่งแปลว่าไอ้ตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดเอ้ยทุ่นมันไม่มีปัญหาหรอกทุ่นมันตัดช่างมันเวลาสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวเกิดปั๊บเราก็หนีทันโนอังโรอาประกาศทันไม่ใช่ครับผมบอกว่าเมื่อตรงนี้นะครับมันเกิดรอยแตกรอยแยกน้ำทะเลหายระดับนี้ไปปั๊บเนี่ยน้ำทะเลที่ตกไปในรอยแยกพวกนี้รอยแตกพวกนี้มันก็ไปเจอความร้อนจากแมกมาใช่ไหมครับถึงจุดเดือดโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยงั้นคลื่นที่มาจากตรงนี้จะเข้าชายฝั่งตะวันตกของเรานะครับมันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวมันจากแผ่นทวีปเคลื่อนเหมือนที่ภูเก็ตยุบตัวลงครับแล้วมาเกิดตูมปั๊บเนี่ยครับน้ำทะเลไม่ลงนะสึนามิไม่เคยกลัวครับผมพยายามแยกระหว่างสึนามิกับทิดาเวฟนะครับสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสึนามิที่เกิดจากฆ่าคนได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ความแรง 8.3 ริกเตอร์สเกลขึ้นไป 8.3 ยังหนีก่อนเลยนะครับแต่ระหว่าง 7.8 ถึง 8.3 นี่มันเกิดขึ้นใหญ่ได้ประมาณเมตรได้2เมตรได้สามารถฆ่าคนได้เป็นการแต่ที่มันทำลายล้างผ่านคือ 8.3 ขึ้นไปนะครับระหว่าง 7.8 ถึง 7.9 นี่10 เท่านะครับงั้น 7.8 ถึง 8.3 นี่คือ50 เท่านะฮะทีนี้ทิดาเวฟนี่คือขึ้นสูงขึ้นยักษ์ที่พึบโผล่มาเลยโดยที่น้ำทะเลไม่หดหายไปนะครับเพราะตรงนี้ครับมันจะเกิดการดันตัวดันฟุบเข้ามาเลยถูกไหมครับแผ่นดินไหวนะครับถือว่าเปลือกโลกตรงนี้มาดู Google Earth ดีกว่าเปลือกโลกเหมือนฉนวนการไฟฟ้าเหมือนปลอกสายไฟสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแมกมาเป็นด้านล่างเนี่ยงั้นเปลือกโลกตรงด้านนี้ครับนะครับมันมีรอยแตกรอยแยกก็เหมือนสายไฟปริเมื่อสายไฟปริปั๊บไฟฟ้าในอวกาศก็ลงมาช็อตไฟฟ้าใต้โลกได้เหมือนกันนะงั้นตรงนี้ครับมันมีรอยแยกเยอะไอ้ตรงนี้ครับเวลามันเกิดแผ่นดินไหวนี่มันเกิดเฉพาะจุดนะตรงนี้ตู้ไฟฟ้าช็อตตู้ปั๊บถึงเปลือกถึงเคลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วแต่การยุบตัวของแผ่นคือยุบทั้งแผ่นนะไม่ใช่เกิดจุดเดียวนะยุบทั้งแผ่นและน้ำทะเลมันปุ๊บเข้ามาเลยซึ่งตรงนี้เราจะไม่ทราบล่วงหน้าเลยถ้าเกิดทหารเรือเกาะเมี่ยงไม่รายงานมาหมดสิทธิ์แต่เกาะเมี่ยงรายงานมาคือมาครึ่งชั่วโมงถึงฝั่งแล้วแต่ชายฝั่งเจตเลนี้จะไม่เห็นเหตุการณ์ผิดปกติน้ำทะเลไม่ลดลงที่ผ่านมา
ถ้าเกิดกลางวันมองไกลๆไปนะครับภูเก็ตก็ได้แต่ในพื้นพังงานเนี่ยใกล้เอ้ยเห็นน้ำทะเลเป็นกำแพงเป็นเขาขึ้นมาต้นเลื่อนเข้ามาใกล้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 ปั๊บปั๊บเนี่ยโอกาสหนีแป๊บเดียวน้อยมากเพราะน้ำไม่ลงนะมันมาถึงเลยทีนี้ถ้าเกิดกลางคืนล่ะครับเกาะเมี่ยงแรงงานทันไหมครึ่งชั่วโมงนี่คือประเด็นที่พยายามเตือนตลอดมานะครับตลอด6เดือนผ่านว่าเนี่ยตะวันตกเนี่ยอันตรายอันดามันอันตรายเพราะตรงนี้น้ําทะเลมันหายไปจากจุดนี้ถามว่าหายจุดนี้เหรอไม่ใช่ครับอันนี้เพชรทุ่นมีทุ่นเดียวที่ดูตรงนี้นะทุ่นเดียวงั้นมันไปทั้งทะเลทั้งอันดามันน่ะถ้านับตั้งแต่เราติดตั้งทุ่นอันนี้เมื่อปี2548น้ําทะเลบริเวณนี้ลดลงจากปริมาณ16เมตร16เมตรประมาณตึก7ชั้นนะครับน้ำทะเลหายประมาณตึก7ชั้นน่ะแล้วแถวนี้ครับนี่ที่ท่านเห็นนี่นะครับเนี่ยภูเขาไฟใต้น้ำทั้งนั้นเลยนะครับเพียบเลยเขาลูกนี้เกิดจากการตัวของภูเปลือกโลกอยู่แล้วนะครับเนี่ยยิ่งตรงนี้เทือกเขาตรงนี้เขาเรียกว่ามีดคือเขาสันมีดเนี่ยเกิดจากการบิดตัวชั่วเกิดโพชิปอยู่แล้วและอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับเคยเป็นดินมาก่อนนะแห้งมาก่อนนะตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนทะเลสาบอันนี้คือแผ่นยูเรเซียทั้งหมดนะครับแผ่นยูเรเซียทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้มีรอยย่อยรอยย่อยเขาเรียกว่าเบอร์มาสติปคือแผ่นเบอร์มาทางมันดาเลลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วมีแผ่นเล็กๆเป็นแผ่นที่กระเตียวอีกหลายแผ่นเกินตรงนี้มันแคร็กบ่อยมากโมเมนต์เยอะมากนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ศึกษาเรื่องนี้ผมลืมชื่อท่านแล้วนะครับท่านบอกว่าเป็นไวครั้งต่อไปนี่เกิดที่บันดุงกับคุณโรสครับที่ส่งมาเมืองบันดุงจะเกิดบริเวณนี้นะครับและใหญ่กว่าปี47เกิดที่อาเจตรงนี้นะครับแต่บอกจะเกิดก็ประมาณปีนี้เกิดตรงนี้เกิดใหญ่กว่าถ้าเกิดตรงนี้จริงๆขึ้นมานะครับมันก็เบาเบาหน่อยแต่ถ้าใหญ่กว่าก็หนักแล้วถ้าท่านดูตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดตรงบริเวณนี้ถามว่าตรงนี้กับตรงนี้ทะเลหายไปมันจุดกึ่งกลางไหมครับพอๆว่ากึ่งกลางได้ไหมครับนี่คือทุ่นที่อันดามันใช่ไหมครับนี่คือทุ่นที่ชวาแผ่นออสเตรเลียที่ว่าน้ำทะเลหายไป500เมตรเกือบกลางแล้วนะและตรงนี้นะครับที่เขาคาดการณ์กันว่าจะเป็นขั้วโลกใหม่ไม่เหนือก็ใต้เป็นขั้วโลกใหม่แล้วถ้ามันเกิดตัวนี้มันจริงปั๊บก็ชี้ชัดว่ามีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมีแผ่นแมกมามีการเคลื่อนตัวทำให้มันจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆจริงๆคุณจะขายของริมทะเลคุณจะขับซาเล้งจะขับ2แถวจะขับมอเตอร์ไซค์วินก็แล้วแต่ครับคุณต้องมีแผนรองรับว่าถ้าเกิดขึ้นมาจะไปไหนมีข่าวใกล้ๆมั้ยภูเก็ตตรงไหนที่หลบได้บ้างคอนโดตึกไหนบ้างต้องมีการวางแผนนะครับแม่ค้าต้มตำก็ต้องวางแผนวินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องวางแผนหมอนวดหรือฝีทำงานก็ต้องวางแผนคุณสามารถไปบาร์ไปผับได้นะครับไปเต้นโกโก้ได้ไปติดชิงได้แต่คุณต้องวางแผนว่าถ้ามันเกิดแล้วจะไปตรงไหนเท่านั้นเองที่ผมต้องการสื่ออยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวตามใจคุณใช่ไหมครับอยากค้าขายค้าไปย้ายบ้านไม่ได้งี้มีปัญหาเยอะเกินก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องมีแผนในการอพยพนะฮะตั้งแต่ระนองนะครับลงถึงสตูลนะครับในแต่ก่อนลีเป๊ะต้องดูด้วยเราพบว่าประเทศไทยนะครับมีการถ่ายภาพมาเนี่ยไทยกับอินโดเนี่ยมีท้องฟ้าสีรุ้งเยอะมากเลยท้องฟ้าที่รุ้งเยอะแสดงว่าพลังงานนะครับพลังงานหรือแสงออโรราเนี่ยนะครับไอ้ที่มันเข้าคั่วโลกเหนืออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นรูรั่วมันรั่วใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีรอยเปิดเยอะงั้นพลังเข้ามาปั๊บเห็นแสงออโรราสีเขียวสีม่วงไอ้เราก็เหมือนกันครับทำไมแถบประเทศไทยอู้เห็นแสงที่เยอะพลังงานมันเข้ามาแต่องศามันเปลี่ยนไปงั้นเป็นแสงสีลุ้งแทน
นะฮะสีลูกแทนแสดงว่าตรงนี้มีรอยรั่วของสนามแม่เหล็กด้วยซึ่งมันสอดคล้องนะครับสอดคล้องว่าทำไมอินโดนีเซียไทยเห็นแบบนี้เพราะตรงนี้มันมีรอยแคร็กใหญ่ๆนี่มีรอยแคร็กใหญ่ๆน้ำหายไปน้ำแนวนี้มีแนวแคร็กใหญ่น้ำหายไปมันเปลือกสายไฟที่ว่ารั่วครับงั้นไฟฟ้ามีการสื่อกันได้แต่ยังไม่รุนแรงถึงขนาดช็อตถ้ามันช็อตคือตูมตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดมาอินโดนีเซียแน่นอนเมืองบันดุงนี่คนเป็นล้านนี่ไม่เหมือนอาเจคนน้อยกว่าเละแล้วการปั่นสะเทือนกระเพื่อมเนี่ยมาถึงประเทศเราก็ถ้าเกิดตรงนี้จริงๆนะครับมันก็น่าจะหนักกว่าปี47ประมาณไม่เกิน5เท่าหนักกว่า47ไม่เกิน5เท่าแต่ถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นมาปั๊บ20เท่าของปี47ความแรงมันต่างกันตรงนี้ไม่มีอะไรบังถูกไหมครับอันนี้ไม่มีหัวกวาดขึ้นมาปั๊บมาหาหัวนอร์ทสุมาตราหาอาเจปั๊บมานี่มีอะไรบังแล้วเวลามันห่างกันเยอะถามว่าตรงนี้ณจุดนั้นอยู่ที่อังกฤษเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะถึงประเทศไทยณจุดนี้ก็อย่างเร็วเขาก็6ชั่วโมงก็ยังหนีทันแต่ตรงนี้เกิดมาปั๊บโอ้ย3ชั่วโมงไหมน้อยกว่า3ชั่วโมงพอพูดว่าระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลต้องวางแผนนะซ้อมจริงๆนะซ้อมวิ่งหนีซ้อมยกโทษนะครับอาจจะวันนี้นัด1วันสร้างสถานการณ์ปิดเมืองปั๊บจะไปทางไหนรถจะขนาดไหนลองซ้อมดูครับไม่เป็นไรอย่ากลัวการท่องเที่ยวตกสมัยก่อนเพื่อนผมอยู่ที่ระนองมีการทำแผนถ้าเกิดสึนามิมาจะทำยังไงโอ้คนก็ด่าท่านเอ้ยการท่องเที่ยวแย่หมดปรากฏว่าพอมีการทำแผนซ้อนแผนปั๊บนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมโอ้เขามั่นใจตรงนี้นะถ้าฉันมาเที่ยวแล้วมันจะรอดเพราะมีการเตรียมความพร้อมดีมากที่อื่นไม่ชัวร์มานี่ดีกว่างั้นฝรั่งนะครับมองต่างคนไทยคนไทยกลัวไม่มีกินนะครับแต่ฝรั่งมองความปลอดภัยงั้นเขาเสียตังค์มาในการความปลอดภัยด้วยงั้นถ้าเราซักซ้อมความปลอดภัยเขาก็อุ่นใจถูกไหมครับงั้นการซ้อมรับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ทำให้ทัวร์ไม่มานะทัวร์ที่มาจะมั่นใจมากกว่าเดิมเออมีมาตรการรองรับที่แน่นอนลองดูนะครับนี่ก็ดึกแล้วนะครับคิดดีพี่ทำดีครับแล้วก็พยายามทำบุญให้ท่านรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านทุกศาสนานะครับสอนให้คุณเป็นคนดีหมดเลยแต่ผู้นำศาสนาจะเป็นโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามจะเป็นพระไทยท่านเจ้าคุณท่านก็แล้วแต่หรือท่านชอบแล้วแต่เนี่ยอาจจะหลงตำแหน่งหน้าที่สวมหัวโขนหาประโยชน์ส่วนตัวบิดเบือนหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาจูดาก็ว่าไปงั้นให้ท่านทำบุญให้ทานและศีลยึดถึงหลักคำสอนของศาสดาในศาสนาท่านและผมเชื่อว่านะครับเทพเทวดาฟ้าดินจะคุ้มครองชี้นำให้ท่านรอดปลอดภัยสวัสดีครับ